อบราคาประเมินที่ดินการประเมินราคาที่ดินคือการกำหนดราคากลางของที่ดินให้เหมาะสมกับทำเลละแวกนั้นซึ่งราคาที่ดินในกรุงเทพและเขตเมืองจะแพงกว่าราคาที่ดินแถบชานเมืองหรือต่างจังหวัดราคาประเมินที่ดินนั้นสามารถนำมาคำนวณภาษีในการทำนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์และใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนทำธุรกิจอีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานหากมีการฟ้องร้องหรือมีคดีความเกี่ยวกับที่ดินวิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดินทำได้ง่ายๆเพียงแค่ไปที่สำนักงานที่ดินพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนโฉนดที่ดินหรือนส3นส3กและสำเนาทะเบียนบ้านยื่นเอกสาร3อย่างนี้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินนั้นหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.tgis-pv.treasury.go.thถ้าเข้ามาถึงหน้าเว็บไซต์คลิกที่ปุ่มเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์จะพาเรามาในหน้าการค้นหาข้อมูลราคาประเมินในหน้าต่างด้านซ้ายมือจะมีคำว่าวิธีการกรอกให้คลิกเพื่อดูวิธีการกรอกข้อมูลซึ่งต้องดูข้อมูลเหล่านี้จากโฉนดที่ดินที่เราต้องการตรวจสอบในที่นี้เราจะกรอกข้อมูลตัวอย่างลงไปเมื่อกรอกเสร็จคลิกที่ปุ่มค้นหาคลิกที่ไอคอนตารางสีเขียวตามภาพระบบจะพาเรามายังที่ดินตามข้อมูลที่กรอกซึ่งจะแสดงรายละเอียดที่ดินทั้งราคาต่อตารางวาและราคารวมทั้งแปลงนอกจากนี้ยังมีแถบเปรียบเทียบราคาย้อนหลังเมื่อคลิกจะแสดงราคาต่อตารางวาย้อนหลังและยังมีหนึ่งวิธีนั่นก็คือการค้นหาโดยการวาดโพลีกอนลงบนแผนที่เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งวาดโพลีกอนลงบนแผนที่ตำแหน่งที่เราต้องการเมื่อวาดเสร็จคลิกลงไปบนพื้นที่ที่วาดไปแล้วเลือกค้นหาระบบจะแสดงที่ดินในขอบเขตที่เราวาดไปสามารถคลิกที่ดินบนแผนที่เพื่อดูรายละเอียดหรือคลิกที่ไอคอนตารางสีเขียวด้านซ้ายมือเพื่อดูรายละเอียดก็ได้เช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากกรมธนารักษ์